ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพตอนสงครามมหากาพย์ขนกาก VS ไซเรนเฮดเอาเลยครับผมก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในขนกาก VS ไซเรนเฮดกันนะฮะก็จะเป็นวัยรุ่นปลาหวานทั้ง4คนนะครับที่ยืนหันหลังอยู่ตรงนี้ไอ้ล้อเล่นนะครับก็เป็นแก๊งคนกากนะครับก็จะมีแต่ว่าวันนี้เขาตัวเปล่านะฮะไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นนะครับคือตัวเปล่าหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคนกากนะครับแล้วก็คนเทพนะครับแล้วก็แฮกเกอร์นะสุดท้ายครับก็เป็นพระเจ้านะฮะก็น่าจะเอาไซเรนเฮดตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นไซเรนเฮดตัวเดียวนะครับแต่เลือดเยอะมากๆนะฮะเยอะจัดๆอ่ะผมบอกเลยว่าเลือดเนี่ยหลักสี่อ่ะหลักสี่อ่ะตะกี้พันไม่รู้แต่ก็เยอะนะครับโอเคคิดว่า4คนนี้จะเอาไซเรนเฮดตัวนี้อยู่หรือไม่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยเชียร์ฝั่งไหนระหว่างไซเรนเฮดกับคนกากก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ 1 2 3 let's go